ผู้ชมทุกท่านท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากความมั่นคงนั้นเรามีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกันอย่างไรซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติว่ามีวิวัฒนาการและความเป็นมาอย่างไรตามผมมาได้เลยครับมาเริ่มกันที่ห้องแรกของเรากันครับห้องนี้ทุกท่านจะได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของการเตรียมพร้อมแห่งชาติว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมกันได้เลยครับคณะรัฐมนตรีในช่วงปี2510เนี่ยพิจารณาเห็นว่าการแข่งขันและต่อสู้ขยายอิทธิพลของค่ายโลกเสรีกับค่ายโลกคอมมิวนิสต์ได้ทวีความขัดแย้งอย่างรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ขยายอิทธิพลเข้ามาครอบครอง3ประเทศอินโดจีนเป้าหมายต่อไปก็คือประเทศไทยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดงอย่างรุนแรงด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติมอบให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยไปจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติขึ้นต่อมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นชอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับแรกเนี่ย2517ฉบับที่2เนี่ย2520ฉบับที่3เนี่ย2535จัดทำขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมกับกองทัพในการป้องกันประเทศคือที่จริงแล้วเนี่ยแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่า Preparedness Plan ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดให้มีการเตรียมการด้านต่างๆให้พร้อมนะครับเพื่อให้ชาติเนี่ยสามารถเผชิญกับภาวะไม่ปกติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนทหารในแนวหน้าแล้วก็ช่วยประชาในแนวหลังเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเมื่อครู่นี้เราได้รับชมจุดเริ่มต้นของการเตรียมพร้อมแห่งชาติกันไปแล้วต่อมาผมจะพาทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติและกำหนดให้หน่วยงานมีการซักซ้อมการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนแผนที่เป็นรูปธรรมกันอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับครับภายหลังที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงบริบทความมั่นคงในระดับโลกก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครับภัยคุกคามความมั่นคงไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องสงครามหรือการสู้รบเท่านั้นประเทศมหาอำนาจและประเทศต่างๆได้เริ่มให้ความสำคัญกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ถ้าเรากลับมาดูบริบทของประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าสถานการณ์หรือวิธีคิดเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงนั้นก็มีความสอดคล้องไปกับสถานการณ์ในระดับโลกครับที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องของภัยจากการสู้รบเท่านั้นแล้วดังนั้นการเตรียมพร้อมแห่งชาติต้องมีอะไรที่มากกว่าการเตรียมเรื่องการทหารครับจึงนำมาสู่การจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับปีพ.ศ. 2535รวมไปถึงการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่ติดเขตชายแดนเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ประเทศมีการเตรียมพร้อมต่อภัยคุกคามความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีครับภายหลังจากที่ภัยคุกคามความมั่นคงได้ขยายขอบเขตออกไปกว้างมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็ได้เล็งเห็นความสำคัญกับประเด็นการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นอย่างมากจึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดทำจากแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมาเป็นนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติในปีพ.ศ. 2548เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในประเด็นการเตรียมพร้อมแห่งชาติครับการจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อซักซ้อมภาคปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียวเพียงแต่ว่าการจัดฝึกในอดีตเป็นการจัดฝึกในระดับหน่วยงานก็คือแต่ละหน่วยงานจะจัดฝึกในประเด็นตามขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบครับโดยที่ยังไม่มีการบูรณาการจัดฝึกร่วมกันครับแต่ภายหลังมีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดฝึกร่วมกันในระดับประเทศครับจนนำมาสู่การจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติครับหรือที่รู้จักกันในนาม CIMEC นะครับครั้งแรกได้มีการฝึกกันในปีพ.ศ. 2550ครับโดยการฝึกจะมีลักษณะเป็นการฝึกรวมศูนย์หลายสถานการณ์หลายระดับตั้งแต่ระดับนโยบายระดับปฏิบัติและลงไปสู่ระดับพื้นที่และได้มีการดำเนินการจัดฝึกขึ้นเป็นประจำโดยมีขอบเขตการฝึกที่สอดคล้องกว้างขวางมากขึ้นเพื่อรองรับบริบทสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปต่อมาคือความท้าทายของบริบทความมั่นคงของประเทศและของโรคที่มีต่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติและการเตรียมพร้อมแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทเหล่านั้นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ
ในเวลาเราทำเรื่องการเตรียมพร้อมแห่งชาติเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของสถานการณ์ณตอนนั้นเป็นหลักและการประเมินสถานการณ์จึงมีความสำคัญยิ่งนะครับต่อการจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติภัยคุกคามมี2แบบนะแบบที่1เราเรียกว่าเป็น traditional threat คือภัยคุกคามแบบเดิมคือภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องการป้องกันประเทศภัยคุกคามที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ non traditional threat เป็นภัยคุกคามแบบใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องการป้องกันประเทศแต่ในแนวคิดใหม่เนี่ยเราต้องประเมินสถานการณ์ใหม่คือต้องประเมินแล้วก็ define ภัยนั้นให้ชัดแล้วระบุระดับความรุนแรงให้ได้ต้องประเมินสถานการณ์แบบ comprehensive มันเห็นว่าซับซ้อนแล้วสถานการณ์นั้นต้องเป็นลักษณะไฮบริดคือมันต้องเป็นภัยทั้ง non traditional threat ผสมผสานกับ traditional threat แล้วก็มาจัดวางว่าเราจะเตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้ได้ไงจัดวางคืออะไรเตรียมทรัพยากรยังไงที่จะดูแลเรื่องพวกนี้เตรียมคนยังไงเทรนนิ่งคนไหมจัดระบบกฎหมายยังไงให้มันครอบคลุมแล้วก็ซักซ้อมเพื่อที่ให้เกิดความชำนาญเวลาเกิดภัยรับมือได้ทันทีสิ่งที่อยากจะฝากอย่างยิ่งเลยนะครับผมว่าภัยมันไม่เลือกคนไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของชุมชนของเอกชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งการมีจิตสำนึกด้านความมั่นคงที่เรียกว่า security minded เนี่ยสำคัญความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐของคนใดคนหนึ่งความมั่นคงเนี่ยมันเกี่ยวข้องทุกคนโดยเฉพาะปัจจุบันน้ำหนักความมั่นคงอยู่ที่เรื่อง human security เพราะฉะนั้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงในการปกป้องในการดูแลในการฟื้นฟูในการปรับตัวในการช่วยเหลือกันจึงมีความสำคัญยิ่งเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านเราได้ผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันมาหลายห้องแล้วเห็นถึงพัฒนาการของการเตรียมพร้อมแห่งชาติของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อมาคือจุดไคลแม็กซ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือห้องแห่งอนาคตที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงทิศทางและการเปลี่ยนแปลงการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เราให้ความสำคัญด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเรามีการจัดทำทั้งนโยบายและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติโดยจะมีการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับในอนาคตนะครับการพัฒนาการเตรียมพร้อมของประเทศให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยเนื่องจากประเทศของเรากำลังเผชิญกับโจทย์ความมั่นคงที่ท้าทายมากขึ้นสมช.เราเองก็ได้ศึกษาและคำนึงถึงความท้าทายเช่นนี้มาโดยตลอดและมีแนวคิดในการปรับตัวที่จะทำให้การเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและรองรับสถานการณ์ต่างๆและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเราริเริ่มการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของประเทศให้รองรับวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงที่กลไกปกติไม่สามารถจะรองรับได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะเสริมความเข้มแข็งในการเตรียมพร้อมกับประเด็นภัยเดิมที่มีกลไกปกติรองรับอยู่แล้วควบคู่กันไปด้วยครับทั้งนี้สมช.มุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศมีระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่มีศักยภาพในการรองรับและจัดการกับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบเพราะถ้าเรามีระบบการเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆทำได้อย่างทันท่วงทีป้องกันความเสียหายในวงกว้างและยุติภัยได้ในที่สุดพร้อมทั้งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนและประเทศให้กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดท้ายที่สุดแล้วนะครับการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติจะเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ประเทศของเรามีความพร้อมทุกด้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้อย่างเข้มแข็งต่อไปครับสุดท้ายนี้ผมในฐานะตัวแทนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพิพิธภัณฑ์การเตรียมพร้อมแห่งชาติแห่งนี้จะเป็นตัวจุดประกายให้ทุกท่านเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันในการพัฒนาการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงต่อไปขอบคุณครับ